ชื่อ Living Spirit เนี่ยมันมาจาก Spirit ที่มันซ่อนอยู่ที่มันมีอยู่นะครับแต่เรามองมันไม่เห็นหน้าที่ของ Living Spirit ก็คือไปทำให้ Spirit พวกนั้นน่ะมองเห็นขึ้นมานะครับจับต้องออกมาได้เป็นชิ้นงานคือผมมาเรียนทางด้าน Entrepreneur มานะครับก็คือเป็นผู้ประกอบการนี่แหละแต่ว่าพื้นเพผมอ่ะก็มีมาแต่ทางด้านพวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไซน์อะไรเงี้ยผมอ่ะเป็นคอมพิวเตอร์ไซน์ที่ชอบงานศิลปะตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับผมก็มีแบบเพื่อนพี่น้องต่างๆที่แบบเขาอยู่ในแวดวงนี้เยอะมันก็เลยทำให้ผมอ่ะชอบที่จะไปดูงานศิลปะในที่ต่างๆทีนี้พอเราไปดูแล้วครับเราก็รู้สึกว่าเราได้อะไรจากการที่เราไปดูงานต่างๆเหล่านั้นวันนึงเราก็อยากที่จะทำงานแบบนี้ส่งมอบให้กับคนอื่นบ้างเหมือนที่เราเคยได้ไปดูงานแล้วรู้สึกแบบนี้ทีมที่เราเซตมาครับก็คือเราเอ็มไปที่ต่างประเทศเลยเราเริ่มงานแรกจากงานที่ไอไลท์สิงคโปร์ก่อนในปี2018นะครับก็เราลองสัมมิตผลงานเข้าไปที่ไอไลท์ครับแล้วเราก็ได้รับคัดเลือกไปแสดงงานที่นั่นงานนั้นชื่อ Chandelier of Spirit นะครับก็เป็นการแบบรวบรวมสปิริตของคนสิงคโปร์เนี่ยแล้วมาสื่อสารผ่านทางขวดแก้วนะขวดกาแฟโคบรูที่แบบคนสิงคโปร์เขาดื่มทุกวันอย่างเงี้ยแล้วก็เรียงกันเป็นแชงเดเลียทั้งหมด3ต้นนะครับใช้ขวดโคบรูประมาณ 1,400 ขวดมาสร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเวทีที่เราแบบลองไปดูมาว่าเป็นยังไงมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนทำ global business ด้วยแหละคือเราพยายามที่จะ connect กับต่างประเทศมากกว่าในจุดเริ่มนะครับครับเพื่อมาเทสตรงนั้นแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เราเซตว่าเราจะกลับมาที่ไทยแหละเพราะว่าเราอยากจะเอาทำงานศิลปะดีๆให้กับคนไทยได้มาชมได้มาดูกันอะไรเงี้ยงานเก่าๆของเราเนี่ยจะเน้นไลติ้งค่อนข้างเยอะทีเนี้ยพอมาปีเนี้ยตัวชิ้นงานมันถูกปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าเนื้อหาที่เราต้องการสื่อเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วการถ่ายทอดด้วยแสงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอเราก็เลยเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นงานสคัลเจอร์ผสมลูกเล่นบางอย่างให้คนได้สนุกกับมันอะไรเงี้ยครับอย่างงานที่เราจะไปโชว์ที่ Design Nation เนี่ยมันจะมีชื่องานว่า Icon Why Everyday คือประเทศเราอ่ะมันเป็นประเทศที่ยูนิคมากเรามีปัญหาตั้งแต่สายไฟที่พันกันลุงลังหรือว่าฟุตบาทที่ไม่เรียบร้อยสักทีผ่านไปกี่สิบปีก็ไม่เรียบร้อยนะครับหรือว่าปัญหารถติดคือปัญหาพวกนี้ครับมันค่อนข้างกวนใจเราแล้วบางทีก็สร้างความเครียดแต่บางทีผมก็มองเห็นมุมมองบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกันแล้วเป็นมุมมองที่สนุกการเชื่อมโยงกันตรงนี้เราสร้างความหมายใหม่ขึ้นมาเอาของสองอย่างมาอยู่ด้วยกันแล้วให้ผู้ชมเป็นคนตัดสินว่ามันสัมพันธ์กันยังไงถ้ามันสร้างความสุขให้กับผู้คนผมว่านั้นมันก็ประสบความสำเร็จแล้วแหละคือคนมาถ่ายรูปก็จริงแต่ว่าเขาได้ความสุขกลับไปมันก็สำเร็จเนาะแต่ว่าถ้าชิ้นงานมันยังมีความหมายที่ลึกลงไปอีกอะไรเงี้ยแล้วบางคนไปเจอความหมายนั้นหรือบางคนไม่เจอก็ตามอะไรเงี้ยคนที่เขาไปเจอเขาก็จะได้มุมมองใหม่ๆกลับบ้านไปเรื่องทำเงินเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงเพราะว่าถ้าเราจบEntrepreneurมามันต้องทำธุรกิจให้รอดใช่ไหมแต่ว่าในไทยครับผมมองว่าแบบผมทำงานศิลปะออกมาเพื่อที่จะส่งให้กับผู้คนมากกว่าแต่ว่าเราก็คาดหวังให้งานเราได้ไปแสดงต่างประเทศตรงนั้นแหละที่เราคิดว่ามันน่าจะมีแบบพวกรายได้กลับเข้ามาแล้วเราก็ได้ทำงานศิลปะชิ้นถัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ